วันนี้เรามาอับการ์ดจอระดับน้องเล็กของแบรนด์ Nvidia ในเจนใหม่ล่าสุดนะครับเป็น GTX 1650แต่ว่ามาตรฐานตัวการ์ดเนี่ยจัดว่าเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตระกูล ROG Strix นั่นเองนะครับหน้าตาของตัวการ์ดนี้ไม่บอกไม่รู้นะว่ามันคือ1650หน้าตาเนี่ยถอดแบบฉบับมาจากการ์ดไฮเอนด์เลยนะครับถ้ายิ่งเป็นเจนที่แล้วแล้วเนี่ยพัดลมเนี่ยเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับตรงนี้พัดลมจะเห็นว่าเป็น Wingblade Fan ซึ่งทาง Asus เขาโปรโมทมานานพอสมควรแล้วนะครับแถมตัวนี้มีขนาดใหญ่10เซนติเมตรด้วย2ตัวนะครับการ์ดจอที่ไม่ร้อนเจอพัดลมใหญ่ๆขนาดนี้อุณหภูมิเป็นไงเดี๋ยวว่ากันนะครับวัสดุตรงนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะแต่เป็นพลาสติกแข็งอย่างดีนะครับเวลาคุณมาจับเนี่ยคุณก็ดูรู้แล้วว่ามันเป็นการ์ดที่ราคาระดับสูงหน่อยไฮเอนด์หน่อยนะครับด้านนี้จะเห็นว่ามันมีดวงตา ROG อยู่โดยที่ตรงนี้มันจะเป็นไฟ RGB ควบคุมผ่าน Aura Sync เหมือนเดิมนะครับเพลทด้านข้างมีโลหะเสริมมาตรงนี้ก็เพื่อไม่ให้ตัวการ์ดนั้นมีการงอจากการใช้งานไปนานๆก็ถือว่าออกแบบมาดีนะครับมีเขียนว่า GeForce GTX ด้วยแต่ตรงนี้จะไม่มีไฟเนาะไฟอยู่ที่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับที่บอกกันเมื่อกี้นะฮะด้านหลังนะครับแบ็คเพลทสวยงามดีนะครับมีดวงตา ROG มาไฟ RGB บนแอปเพลทจะไม่มีแต่ว่าจะมีปุ่มสวิตช์คอนโทรลนะครับถ้าคุณไม่อยากเข้าซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากใช้ไฟ LED ก็ปิดตรงนี้ได้เลยผ่านปุ่มนะครับการเชื่อมต่อพลังงานให้ดูกันอีกทีนะครับตรงนี้จะต้องรับแบบ6พิน1หัวซึ่งมีไฟ LED บอกด้วยถ้าคุณเสียบแล้วมันติดหรือว่าไม่ติดยังไงนะฮะด้านนี้จะเห็นว่ามีฮีทไพป์โชว์มา2เส้นครับส่วน I/O ด้านหลังนี้ก็ตามแบบฉบับของการ์ดปัจจุบันนะฮะ HDMI 2ตัว DisplayPort 2ตัวนะครับที่ HDMI 2ตัวเนี่ยก็เพราะว่าบางคนใช้แว่น VR ต้องใช้ HDMI ไปแล้วนะครับถ้าจอเป็น HDMI ก็อาจจะชนกันนะครับเขาก็เลยให้มา2ตัวเป็นการตัดราคาไปแกะซิกออกมาดู PCB ภายในนะครับจะเห็นว่าตรง GPU นี้จำนวนซิลิโคนฝั่งนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าการติดตั้งเนี่ยเขาเอาแบบแผ่นสำเร็จมาแล้วก็แปะลงไปนะครับแต่โดยรวมมันก็ไม่ได้เป็นผงแต่อย่างใดเนาะการไปความร้อนน่าจะไม่มีปัญหานะครับยังคงมี texture ความเป็นของเหลวอยู่เห็นไหมเพราะว่าผมเอาเล็บขูดออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเม็ดแรมไมครอน4อันนะครับก็ขนาด4กิกเม็ดละ1กิกนะครับตรงนี้ภาคจ่ายไฟ super alloy powerรายละเอียดต่างๆเนี่ยยังคงวางมาดีเหมือนเดิมเพราะว่าทาง Asus เนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์วางทั้งหมดตามแบบฉบับของ Auto Extreme Technology เขานั่นเองนะครับภาคจ่ายไฟพวก Voltage Regulator Module นี้จะไม่ได้มี Heat Sink หรือว่า Thermal Pad แปะมานะครับแต่ว่าจะได้รับการระบายความร้อนจากพัดลมด้านบนที่เป่าผ่านฟินออกมาตรงนี้พอดีเพราะว่าการ์ดตัวนี้มันไม่ใช่การ์ดที่ TDP สูงอะไรก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากนะฮะด้านหน้าของตัวการ์ดมันจะมีช่องต่อพัดลมนะครับตรงนี้ก็เป็นแฟนคอนเนคของเขานะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะเอาพัดลมที่มันอ้างอิงรอบกับการทำงานของการ์ดจอเนี่ยก็สามารถเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยเป็น4พินตามมาตรฐานนะฮะมาดูฮีทซิงค์กันบ้างฮีทซิงค์ตัวนี้ดูจากขนาดแล้วเนี่ยมันก็เกินตัว TDP ของตัวการ์ดไปพอสมควรเห็นไหมว่า GPU มันช่องเล็กนิดเดียวเนี่ยแต่ว่าขนาดมันใหญ่มากนะครับโดยที่ฮีทไพป์นี้จะเป็นวัสดุทองแดงชุบนิกเกิลนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ชุบตรงบริเวณนี้มาสัมผัสกับกระดองของ GPU โดยตรงแล้วก็กระจายความร้อนไปบริเวณ2ฝั่งผ่านฮีทไพป์ที่มาหึมาตรงนี้เลยตัวฟินเองเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างห่างนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าหน้าสัมผัสของตัวฮีทซิงค์นั้นมันเกินความร้อนของ GPU อยู่แล้วก็เลยสามารถทำให้ห่างให้พัดลมเนี่ยสามารถเป่าออกมาเพื่อระบายความร้อนอุปกรณ์อื่นให้ PCB ได้นั่นเองเปิดเครื่องขึ้นมาเข้า GPU Z ก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าชื่อเนี่ยขึ้นถูกต้อง Nvidia GeForce GTX 1650TU 117 Subvendor Asus ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับ CUDA Core หรือ Shader ตัวนี้มีมาให้ที่896หน่วยนะฮะ Memory DDR5 นะครับไม่ใช่6นะเป็นของทาง Micron นะครับตัวนี้ขนาด 4GB เพราะฉะนั้นก็คงเหมาะกับการเล่นเกมพวก Full HD หรือ 2K ไม่เกินนี้นะครับทางด้านคล็อกของ GPU นั้นอยู่ที่ 1485 และ Boost ที่ 1830 นะฮะส่วน Mem ที่ 2,000 กับอีก1นะครับต่อมาลองทดสอบกันเลยดีกว่าโปรแกรม 3D Mark นะฮะ Time Spy ทำคะแนนที่ 3,942 File Size Extreme 4,076 และ File Size ธรรมดาที่ 8,514 นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสูงกว่า GTX 1650ของค่ายอื่นอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีการ OC มาด้วยนะฮะเกมบ้างนะครับ Far Cry New Dawn ปรับไว้ที่ Ultra เลยนะฮะสำหรับค่าเซตติ้งที่ Full HD เนี่ยทำไว้ที่59และ 2K 40เฟรมต่อวินาทีนะครับถือว่าเล่นได้ทั้งคู่ฮะBattlefield 5นะครับอันนี้ก็อัลตร้าเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่มี DXR ไม่มี DLSS นะครับ
Full HD ทำไว้ที่51เฟรมและ 2K ทำไว้ที่33เฟรมแนะนำว่าเล่น Full HD นะครับเพราะว่า 2K เนี่ยบางทีอาจจะมีร่วงลงไปต่ำกว่า30เฟรมบ้างในส่วนของการต่ำที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีกระตุกเป็นบางจังหวะShadow Tomb Raider บ้างนะครับอันนี้ก็ปรับสูงสุดที่ Highest นะฮะ Full HD ทำไว้ที่46และ 2K 33นะครับแนะนำเล่นที่ Full HD เช่นเดิมทั้ง2เกม Battlefield 5และ Shadow Tomb Raider จะไม่มี DLSR และ DLSS ทั้งคู่ในส่วนของการเล่น VR นะครับอันนี้ Steam VR Performance Test จะเห็นว่าอยู่ในโซน Capable สีเหลืองก็คือพอเล่นได้แต่ว่าไม่แนะนำนะครับกับคะแนน Quality ที่ 5.7 Mediumกราฟเนี่ยประมาณไฮกับมีเดียมนะครับแล้วก็เฟรมเทสรวม 9,742 นะฮะยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อุณหภูมินั้นตัวนี้43องศาในช่วงไอเดิลแต่ว่าไม่ต้องสนใจเลยนะครับเพราะว่าแฟนสปีดเนี่ยมัน0รอบต่อนาทีก็คือมันไม่หมุนนั่นเองจะได้เงียบแล้วก็ประหยัดไฟขึ้นด้วยเล็กน้อยนะฮะแต่เมื่อเราฟูลโหลดเนี่ยที่ต้องสนใจนะครับตัวนี้ทำได้ที่65องศาเซลเซียสถือว่าโอเคเลยรอบพัดลม 62% กับประมาณ 1,500 รอบนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรใดเป็นพัดลมที่รอบไม่จัดแต่ว่าใบมันใหญ่นั่นเองส่วนการกินไฟเนี่ยทั้งซิสเต็มของเราอยู่ที่85วัตต์ในช่วงไอเดิลนะฮะแต่เมื่อเรากดฟูลโหลดเฉพาะการ์ดจอเนี่ยขึ้นที่ประมาณ170วัตต์ครับก็ยังถือว่าเป็นการ์ดที่ประหยัดพลังงานมากๆอยู่เหมือนกันการ์ดตัวนี้นะครับเซกเมนต์ในการเล่นเกมของเขาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ Full HD 1080p ปรับสุดได้สบายๆนะครับแล้วก็อาจจะเล่น 2K ได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมแล้วเรื่องคุณภาพของการ์ดตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปๆเลยไม่ว่าจะเป็นพวกงานประกอบ PCB การใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยฮีทซิงก็ดูโอเคด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็พูดง่ายๆเป็นการ์ดระดับ Entry Level ที่ทำให้อุปกรณ์อื่นมัน High End นั่นแหละ